รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้สึกเหมือนเดินอยู่แถวบอกทางแบบฝรั่งเศสใช่ป่ะใช่เลยชาโคโคเทลตอนนี้แบบ10องศาอะไรอย่างเงี้ยสิบองศาอันนี้ปอบร้อยแม่เข้ากับสถานที่เป็นห้องใต้หลังคาเลยใช่มันเป็นหนังแบบแฟนตาซีหน่อยก็ดูจากของสะสมเขาเออเนี่ยแหละเรื่องเนี้ยฮอบบี้ค่ะอะไรเอาผูกไว้หน่อยผูกไว้หน่อยรู้ละชุมชนคนล่ามช้างโอเคได้ก็ได้ซอย6ไปซอย7นี่คือร้านลูกชิ้นที่ขายดีที่สุดในเชียงใหม่มีทั้งหมูทั้งปลาแล้วก็กุ้งไส้กรอกซอยวัดล่ามช้างตรงเข้าไปจะเป็นวัดอร่อยแน่เพราะแม่ทำเขาเขียนไว้นี่เป็นมุมแรกที่สร้างของเชียงใหม่คือแจ่งสีภูมิทั้งหมดจะมีอยู่4แจ่ง5ประตูร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตเชียงใหม่สกายทราเวลสวยอ่ะคุณแม่เปล่าเมื่อกี้ฉันถ่ายเซลฟี่ตัวเองอ้าวคุณแม่สวยอ่ะนี่มาเชียงใหม่แล้วอยากจะหาที่พักที่แบบมีมุมถ่ายรูปเยอะๆนะต้องมาที่นี่เลยเลอชาโคโฮเทลที่นี่ออกหน้าบอกแฟนตาซีมันใช่ใช่มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปแบบคันทรีคันทรีฝรั่งเศสฝรั่งเศสตอนใต้อะไรแบบนี้จุดเด่นก็ใกล้กับพวกวัดวาอารามในตัวคูเมืองเก่าเนี่ยใกล้มากสามารถจะเดินก็ได้หรือใครอยากจะปั่นก็เขามีจักรยานให้ตรงโน้นปั่นได้จะเดินไปถนนคนเดินก็ใกล้นิดเดียวอากาศดีมากแดดดีตอนนี้แบบ10องศาอะไรอย่างเงี้ยสิบองศาอันนี้จะครบร้อยแม่ปรับอุณหภูมิเข้ากับสถานที่ไงมีกี่ห้องนะ19แต่ใน19มี5รูมไทยใกล้ค่ะรู้สึกเหมือนเดินอยู่แถวแบบอะไรนะไม่แหละเหมือนหนูมีเวทมนต์เอางี้ดีกว่าโอ้เข้ามาข้างในยังมีอย่างฝรั่งเศสตอนใต้อยู่ใช่บองชัวบองบองชัวบองนี่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 เห็นอันนี้ป่ะทำให้นึกถึงต้นกำเนิดของเลอชาโคตอนนี้เป็นโรงแรมก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเกสต์เฮาส์แล้วก็คาเฟ่ตรงมาจากคาเฟ่เขาขนมไอ้นี่ไงชาโคใช่ไหมที่แบบว่าดังอ๋อก็เลยเอามาทำคอนเซ็ปต์โรงแรมด้วยนี่เราเดินไต่บันไดขึ้นมาหน่อยจริงเขาไม่ลิฟต์แต่เป็นเหมือนห้องใต้หลังคาห้องพิเศษห้องพิเศษหน่อยพอขึ้นมาปุ๊บมีเก้าอี้ให้เอกคเนกนั่งชมวิวบ่ายนั้นคืนนี้ต่อยเช็คอินตรงนี้แล้วนอนตรงนี้นะพอนะเอาแค่นี้เลยโอเคได้ไม่ต้องไปแล้วข้างในทำไมต้องทำอย่างนี้คอนเซ็ปต์ห้องอ๋อชื่อห้องกอลัมกอลัมแต่ว่าห้องนี้มีแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องหนึ่งใช่ใต้หลังคาก็ดูจากของสะสมเขาเนี่ยแหละเรื่องเนี้ยฮ็อบบี้คือเหมือนชอบหนังแนวคงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาดูห้องนี้กันห้องนี้เดี๋ยวจะพิเศษมีอยู่ห้องเดียวที่เป็นแบบนี้ก็โดยรวมใช่อันนี้เป็นพ่อแม่ลูกมาได้เลยนะหนูเห็นในนี่แม่เอาไว้ดูแสงเหนือเมืองเหนือ ดีนะรับมุกทันเหนือตรงนี้แล้วก็นี่เห็นกล่องไฟชิมนี่ใช่ใช่ก็คือเปิดปิดได้ถ้าร้อนก็เลื่อนลงมาคุมได้แต่ว่าเขาอยากให้เห็นแบบดูดาวมุมนี้ก็จะเป็นแบบยังเป็นโต๊ะทำงงทำงานเนาะแต่เขาก็มีครบคันเลยนะคะให้ครบพร้อมมีเซฟโรมีสลิปเปอร์ค่ะตื่นมานั่งจิบชากาแฟไหนเราลองนั่งกาแฟให้แล้วก็มองตรงนี้ก็จะเห็นวัดพระสิงห์ด้วย
ย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยโลเคชั่นเนี่ยล้อมรอบไปด้วยวัดเขาอยู่ในคูเมืองใช่ไหมตายแน่จริงว่าค่ะแน่จริงว่าดูการเลยนะก็แน่อ่ะแน่ขึ้นแม่หนูจะบอกว่าหนูคิดแล้วล่ะแต่ไม่เอาอ่ะหนูขอถอนคำพูดอันนี้ชาวเวอร์ใช้ตรงที่เดียวกับเป็นเหมือนกึ่งบัตถับกึ่งชาวเวอร์ในที่เดียวกันแต่ถ้าจะนอนแช่นั้นสามารถมองเห็นยอดเจดีย์วัดพระสิงห์เลยฟีลลิ่งแบบห้องใต้หลังคาเลยนะคะสวยสวยนี่เมื่อกี้เรามองจากข้างล่างนะค่ะนี่เรานี่เรามองจากข้างบนนี่นี่นี่ปล่องไฟนี้ที่เราเห็นจากในห้องจากห้องนอนใช่ค่ะจากที่นอนก็ถือว่าเป็นที่พักที่น่าพักเหมือนกันนะบรรยากาศดีๆอยู่ใจกลางเมืองเก่าอะไรอย่างนี้ถ้าคนแบบอยากจะแบบเดินเล่นในแถบคูเมืองอะไรอย่างเงี้ยเลือกที่นี่ก็สะดวกสบายดีใช่อ่ะแต่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันบ้างดีกว่าไปไปเราจะไปไหนคะในตัวเมืองเชียงใหม่มีที่ให้ไปเดินเล่นอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะได้คำนะจนเป็นชุมชนที่คนแบบกลับอะไรเอาผูกไว้หน่อยผูกไว้หน่อยรู้ละชุมชนคนล่ามช้างโอเคได้ก็ได้ไปไหนนะชุมชนคนล่ามช้างประกันชีวิต Le Chaco Hotel ถึงแล้วเราอยู่ที่ชุมชนวัดล่ามช้างแต่นี่เลยเรามาเชียงใหม่เนาะเที่ยวนี้อย่างที่บอกไปเราใช้บริการของเชียงใหม่ Sky Travel ค่ะรถสะอาดสะอ้านมากใหม่มากเนาะแอร์เย็นเจี๊ยบนั่งสบายนั่งสบายก็อย่างที่บอกไป 3-4 วันในเชียงใหม่นี้เราอยู่กับที่นี่ตลอดเลยแต่ว่าวันนี้นี่ค่ะต้องบอกเลยมาเชียงใหม่หลายครั้งไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยทั้งที่จริงๆป้วนเปี้ยนอยู่ในคูเมืองในเมืองเก่าแต่ชุมชนวัดล่ามช้างเนี่ยนี่สารภาพเลยแบบไม่กลัวเสียรู้เลยว่าเพิ่งรู้จักชุมชนวัดล่ามช้างหนูก็เพิ่งรู้จักเขาเป็นชาวชุมชนที่นี่แหละเดี๋ยวเราสวัสดีครับสวัสดีครับชุมชนล่ามช้างยินดีต้อนรับนะครับต้อนรับครับชื่อที่เนี่ยเป็นที่ล่ามช้างต้นของพญามังรายนะฮะและหินก้อนนี้คือหินที่พระยามังลายใช้ล่ามช้างนะฮะลึกลงไปประมาณเมตรกว่านะหินก้อนนี้ลึกไปเมตรกว่าเพราะถ้าไม่ลึกเอาไม่อยู่ใช่ครับแล้วก็หินก้อนนี้ก็700กว่าปีแล้วนะฮะโอ้กับอายุวัดใช่ครับคือบริเวณวัดเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นบริเวณที่พักของพระธาตุบริวารของพระยามังลายซึ่งที่ประทับพระยามังลายจะอยู่ข้างหลังนะข้ามถนนไปก็ถึงคือวัดเชียงมั่นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีทั้งช้างม้าควายแล้วก็มาของช้างต้นก็มาผูกอยู่ที่นี่พระธาตุบริวารก็อยู่ที่นี่ซ้ายมือเราเนี่ยนะค่ะติดกับวัดเนี่ยค่ะจะเป็นวัดเก่าวัดต้นปูนซึ่งจะเป็นเตาเผาอิฐเตาอิฐเผาอะไรเนี่ยซึ่งมาเอามาทำก่อสร้างเมืองเชียงใหม่จะผลิตจากตรงนี้อีกทุกก้อนที่ก่อสร้างของเมืองเชียงใหม่ก็จะผลิตจากวัดต้นปูนในชุมชนล่ามช้างเนี่ยมีที่พักอาศัยเกือบ200แห่งทั้งแต่เป็นโรงแรมเกสต์เฮาส์พวกนี้นะฮะคือมันจะเป็นวิถีชีวิต
ของชาวบ้านที่ต่างชาติชอบไปตามใช่ครับบ้านของคนที่อยู่ใช่ครับจะมีสตรีทอาร์ตมีถนนคนเดินพวกนี้ฮะมันก็ผสมผสานกลมกลืนกันนะฮะแต่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่นะฮะไม่ทิ้งไปไหนนะเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยเนาะใช่ฮะเป็นสตรีทอาร์ตจริงๆสตรีทอาร์ตแถวนี้นี่อย่างที่พี่วิทย์บอกมีหลายจุดใช่ไหมคะใช่ฮะใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นก็เป็นจุดหนึ่งถนนสายนี้พอถึงสิ้นปีเราจะจัดมิวสิกสตรีทมิวสิกนะฮะจัดตรงนี้เลยอะคะจัดตั้งแต่หน้าวัดนะเป็นแกรนด์ใหญ่แล้วก็ทั้งแถบจะมีศิลปินจากทั่วโลกอะฮะที่เข้ามาเองพอเขารู้ว่าเราจัดปั๊บเขาก็อยากจะมาแสดงเขาก็ติดต่อมาเองช่วงเดือนอะไรคะเดือนธันวาครับต้นเดือนไม่แล้วถ้าเป็นช่วงที่แบบไม่มีโควิดซอยถนนนี้ก็เป็นถนนคนเดินอะใช่ฮะไปถึงนู่นเลยถึงถนนราชวิถีถนนใหญ่คือชุมชนล่ามช้างก็เป็นถนนเล็กๆนี่ฮะสามารถเดินทะลุถึงกันได้หมดถนนคนเดินทุกวันศุกร์เราก็จะเริ่มจากตรงนี้ชอบมาแฮงเอาท์มาใช่พักแถวนี้คนไทยชอบไปคนไทยตอนหลังเข้ามาฮะคนไทยตอนหลังเข้ามาเนื่องจากว่าคนไทยเริ่มมาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คแบบฝรั่งบ้างนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสตรีทอาร์ตอีกใช่ครับและนี่ก็จะเป็นเท็กเจอร์อย่างหนึ่งที่เป็นกำแพงที่มันผุๆบางๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปล่อยไม่นานจะเขาเอาสีมาระบายตรงนี้ผสมผสานเมืองเก่าเนาะครับวัดตะวันโรงเรียนนี้50กว่าปีแล้วนะฮะน่ารักอันนี้ตลาดชื่ออะไรนะตลาดมิ่งเมืองครับฝั่งตรงข้ามคือตลาดสมเพชรอ๋อหลายตลาดนี่ใช่ฮะแล้วก็ตลาดมิ่งเมืองเนี่ยเป็นตลาดเก่า100ปีถ้าเผื่อช่วงไม่มีโควิดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเต็มไปหมดแล้วก็พวกคุกกิ้งสกูลทั้งหลายเนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยเขาจะพาพวกนักท่องเที่ยวที่ทำอาหารเนี่ย มาซื้ออาหารที่ตลาดนี้แล้วเอากลับไปทำที่โรงเรียนนั้นจะเห็นได้ว่านะนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่ที่ประเด็นคุกกิ้งสกูลเนี่ยก็จะมาซื้อเนี่ยเขาจะมาดูร้านผักร้านซื้อนู่นอธิบายอะไรเป็นไรฮอตสปอตที่พี่วิทย์แนะนำอันนี้เป็นThunderbirdครับอยู่ในเว็บของพันทิปดังนะดังในก็เป็นที่นิยมมากสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยมาเขาจะมาหาร้านเนี้ยโอ้นี่พี่วิทย์พาเดินเข้ามาอันนี้เป็นThunderbirdใช่ไหมคะเป็นคาเฟ่เหรอคะคุณฟ้าก็จะเป็นโฮสเทลด้วยค่ะแล้วก็จะมีคาเฟ่แต่คาเฟ่ก็จะมีร้านอาหารหลายๆร้านรวมกันโอ้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นตลาดเราก็อยากให้มีให้เหมือนคงความเป็นตลาดไว้เหมือนเดิมก็จะมีทั้งร้านอาหารเหนือร้านกาแฟมีกาแฟดริปค่ะแล้วก็มีเบเกอรี่อ๋อหลายอย่างเลยแต่บรรยากาศดีมากเลยเนาะค่ะคือมูสเลยแบบสบายๆแต่ทั้งคนนี้อะค่ะข้างบนเป็นโฮสเทลค่ะเป็นโฮสเทลชั้น A ชั้น B จะเป็นโฮสเทลส่วนข้างล่างลูกค้าโฮสเทลก็จะสามารถใช้พื้นที่ด้านล่างได้แล้วก็ลูกค้าจากข้างนอกก็จะมาทานอาหารที่คาเฟ่เราได้ด้วยอันนี้แต่แบบว่ามูดดีมากๆเมื่อก่อนตรงนี้ค่ะเคยเป็นตลาดเดิมค่ะของชุมชนก็จะมีตลาดมิ่งเมืองกับตลาดคำนิ้นนรกาค่ะตรงเวิร์มเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าตลาดสมเพชรค่ะเพราะว่าเขาก็มาจับแจกใช้สอยซื้อผักค่ะนั่นนี่แล้วก็พอตลาดปิดตัวลงไปตรงนี้ก็เป็นอาคารที่ร้างเราใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็เอามารีโนเวทก็เป็นโฮสเทลแล้วก็เป็นพื้นที่คอมมอนสเปซสำหรับคนในชุมชนหรือว่าคนเชียงใหม่ที่จะมาใช้พื้นที่ได้ก็สามารถจัดประชุมสัมมนาจัดอีเวนต์ต่างๆได้นี่แสดงว่าถ้าช่วงไม่มีโควิดตรงนี้นี่จะแบบว่าใช่ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแล้วก็คนเชียงใหม่ด้วยก็สามารถนั่งทำงานกันบ้างเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแฮงเอาท์แล้วก็ข้างบนก็จะมีโต๊ะปิงปองก็มาใช้กันได้โอ้ดีจ้ะ
าแนะนำดีกว่าว่านี่ถ้ามาที่ Thunderbirdก็จะเป็นเป็นเมนูแนะนำบานาน่าวอลนัทเบรดค่ะนี่เป็นวีแกนค่ะแล้วก็ซอฟต์คุกกี้โลแฟตนะคะหวานน้อยไอ้นี่เนี่ยกินได้ตรงที่พวกสายเฮลตี้จะชอบใช่ค่ะข้างในมันเป็นอะไรนะจะเป็นกล้วยแล้วก็มีวอลนัทมีถั่ววอลนัทเนี่ยชอบเบอร์ของกล้วยกล้วยมาชิมก่อนอันนี้เป็นสินค้าที่แนะนำซิกเนเจอร์แต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีอันนี้ด้วยซอฟต์คุกกี้ต่างๆและตัวนี้จะเป็นคุกกี้ที่ไม่อันนี้ใช้ความหวานจากอินทผลัมทุกคนจะเอาของข้างนอกมาทานก็ได้แล้วก็เครื่องดื่มของเราก็ได้เลยคือเราอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่มาทำกิจกรรมด้วยกันมากกว่าอร่อยอร่อยนุ่มเดินทางโดยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนี่เราจะเดินจากซอย6ไปซอย7ปรากฏว่าผ่านร้านนี้พี่วิทย์บอกว่านี่คือร้านลูกชิ้นที่ขายดีที่สุดในเชียงใหม่ปกติคนต้องมาต่อคิวบัดคิวหอมทะลุหน้ากากพี่เมื่อกี้มีเบคอน2ไม้มีกุ้ง3ไม้ใช่มั้ยพี่แล้วก็มีเกี๊ยวอีก3เนาะน้ำจิ้มดูที่สีหนังยางหยิบใส่ถุงได้เลยค่ะแดงเผ็ดเขียวผสมเหลืองน้ำจิ้มหวานใจเย็นๆใจเย็นๆแม่ละอจากซอย6ตอนนี้เราอยู่ซอยซอย7ครับครับซอย7ซึ่งเป็นซอยวัดล่ามช้างตรงเข้าไปจะเป็นวัดแต่เดี๋ยวในซอยค่ะพี่วิทย์จะมีไฮไลท์อยู่พาไปร้านหมูทอดดังอร่อยแน่เพราะแม่ทำเขาเขียนไว้นี่เลยหมูทอดที่พี่วิทย์บอกว่าเข้ามาซอย7ปุ๊บต้องหาให้เจออันนี้ชื่อเราพิกัดอยู่ตรงไหนนะคะพี่วิทย์ตรงโรงแรมสีพัดครับเปิดร้านอยู่หน้าโรงแรมสีพัดเลยชื่อร้านหมูทอดมัมเมดหมูทอดมัมเมดแม่ทำอร่อยแน่เพราะแม่ทำhashtag อร่อยแน่พ่อแม่ทำอันนี้จะเป็นหมูทอดรวมก็คือมี3ชั้นกับสันคออันนี้เป็นหมูพรีเมียมที่จะนุ่มพิเศษนะจะมีหมูเนื้อทองนะแล้วก็จะมีต้มตำมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วซึ่งไม่เหมือนใครถ้าลองชิมแล้วก็จะบอกไม่เหมือนที่อื่นทำคือของเราจะทำตามออเดอร์ขอแยกแล้วช่วยช่วยแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงไม่มีโควิดนี่คงใช่คึกคักนี่โรงแรมทั้งนั้นเลยเนี่ย2ชั้นใช่เป็นพื้นที่ที่ถูกผังเมืองกำหนดเขาไม่ให้สูงเกิน12เมตรจริงๆเวลาเดินเนี่ยใช้ไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานหรอกแวะอันนี้ใช่มั้ยพี่วิทย์ใช่ครับร้านนี้ร้านซูป้าฮอกไกโดนี่ซูป้าเป็นร้านอาหารแนวญี่ปุ่นแนวฮอกไกโดนะซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยเป็นอีกครั้งเรื่องนึงเนาะเผื่อใครมาพักผ่อนแถวนี้แล้วจะแวะมาชิมอะไรครับอันนี้เป็นแจ่งเขาเรียกแจ่งสีภูมิแจ่งนี่แปลว่าอะไรพี่วิทย์แจ่งนี่ก็เหมือนกับเป็นมุมนึงของเมืองอะฮะเป็นมุมนึงของเมืองอันนี้เป็นมุมแรกที่สร้างของเชียงใหม่คือแจ่งสีภูมิทั้งหมดจะมีอยู่4แจ่ง5ประตู4แจ่ง5ประตูใช่ประตูเข้าเมืองเนี่ยจะมี5ประตูแต่ละแจ่งก็จะมีศาลแต่ละแจ่งอันนี้เราอยู่ในสี่เหลี่ยมคูเมืองนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวกำแพงเมืองใช่ใช่ฝั่งนู้นคือนอกคูเมืองนอกคูเมืองก็อันนี้คือในคูเมืองใช่คือในเมืองเก่าโอ้วันนี้เนี่ยเดินกับพี่วิทย์นี่ได้ความรู้เยอะมากตั้งแต่วัดล่ามช้างชุมชนล่ามช้างตอกซอกซอยซึ่งซ่อนความอร่อยเอาไว้ทุกอนูจริงๆมันมีอีกหลายเจ้าเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่วิทย์เลยนะครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับมาเชียงใหม่แล้วแบบว่ารู้เลยว่าถ้าเราตอกซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้
เรารู้พอรู้สตอรี่มากขึ้นอ่ะมันจะทำให้ที่นั่นมีเสน่ห์มากขึ้นมีมากๆวันนี้มีมากๆแต่ละมุมแต่ละจุดที่เราสามารถแวะได้เลยนี่จะบอกว่าหูถ้าช่วงมีเทศกาลมีอะไรนี่คงจะเพลินมากใช่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะคะมีบินตรงจากสุวรรณภูมิมาที่เชียงใหม่วันละหลายไฟลท์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณก็ได้มาเที่ยวเชียงใหม่กันสบายๆนะคะก็รวมถึงเมืองไทยประกันชีวิตด้วยค่ะอยู่กับเราทั้งเที่ยวในประเทศทั้งต่างประเทศในประเทศมาด้วยกันหมดและที่ขาดไม่ได้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่มาเชียงใหม่ก็ยังนะเราจะเจอสถานีบริการน้ำมันใช่ค่ะตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเชียงใหม่เนี่ยยังมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะค่ะเดี๋ยวเราอยู่กันต่อแต่ว่าจะไปไหนต้องติดตามเราค่ะออกเดินทางไปพร้อมกับเราพาซ่าบาซ่าพาซ่าเมืองไทยวันนี้เชียงใหม่บรรยากาศดีอากาศดีเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวโรงน้ำชาแต่งตัวยั่วยวนพอเนี่ยยินดีต้อนรับสู่หูผู้หลงนะครับโรงน้ำชาหูผู้หลงบรรยากาศทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์หมดในการในการดื่มชาได้อัตลักษณ์นั่นคือสุนทรียภาพของการดื่มชาอันนี้คือหัวใจของแผ่นดินล้านนาเลยวายมันคมใช่ค่ะมาชาแพงเอาไว้กินฟรีชาแพงเอาไว้ขายกิโล 350,000 10กรัมมันเป็นราคาเท่าไหร่ตายแล้วฉันต้มเป็นน้ำไปแล้วนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่ผมรวบรวมงานเก่าทั้งหมดที่อยู่ในอนุภาครุ่นน้ำโขงหาริพูนชัยพุทธศตวรรษที่13 14พันกว่าปียิ่งละเอียดเข้าไปอีกความเท่ากันมันจะไม่เกิดนั่นแสดงว่า1ชิ้น1เดียวในโลกนั่นเองครั้งหนึ่งในชีวิตเขาบอกว่าเขาขอได้มาเห็นงานแบบนี้